ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่รับชมวิดีโอนี้นะครับผมก็กลับมาสู่รายการปรีดีอินเทอร์วิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ในโอกาสเดือนนี้เราเป็นเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีความสําคัญมากเรามีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆอย่างเกิดขึ้นภายในเดือนนี้นะฮะเหตุการณ์แรกที่ทุกคนอาจจะนึกถึงก็คือช่วงของเหตุการณ์6ตุลานะครับผมแล้วก็นอกจาก6ตุลาแล้วก็ยังมีเหตุการณ์14ตุลาเหมือนกันนะฮะแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีความสําคัญในงานของธีมเดือนตุลานี้ก็คือเรื่องของการเกิดกบฏบวรเดชนะครับผมวันนี้เราอยู่กับทางท่านอาจารย์สรัญญูเทพสงเคราะห์นะครับผมก็อยากจะชวนอาจารย์สรัญญูมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดกบฏบวรเดชนะฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีความสําคัญยังไงรวมถึงบทบาทของกบฏบวรเดชกับการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับครับครับอาจจะขอเริ่มที่ให้อาจารย์ช่วยเล่าแบ็คกราวด์ของเหตุการณ์การเกิดกบฏบวรเดชนะครับว่าที่มาที่ไปของสิ่งนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าพูดถึงเหตุการณ์กบฏวอนเดทเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็คือเป็นชุดของเหตุการณ์ที่มันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณปลายปี2475แล้วมาจนถึงประมาณเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนตุลาคมปี2476นะฮะซึ่งมันก็เป็นชุดของความขัดแย้งนะฮะที่มันเกิดขึ้นมาคู่กุ่นระหว่างกลุ่มตัวแทนระบอบใหม่กับตัวแทนระบอบเก่านะฮะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เห็นชัดเจนแล้วก็คือการที่ทหารหัวเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งมีผู้นำก็คือพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยที่แล้วก็เรียกตัวเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองซึ่งต่อมาเนี่ยถูกติดป้ายชื่อว่ากบฏบวรเดชเนี่ยก็คือมีการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มีการยื่นคำขาดให้รัฐบาลพญาประหลเนี่ยจะต้องลาออกแล้วก็มีการใช้อาวุธอะไรต่างๆในการที่จะมาต่อสู้แล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามกลางเมืองครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนะฮะที่มีการทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการจัดตั้งในลักษณะกองกำลังทหารกองกำลังตำรวจอะไรพวกนี้ในกองกำลังติดอาวุธเนี่ยสู้ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองแล้วก็ในส่วนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายกบฏวอนเดชเนี่ยหรือว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยก็คือพ่ายแพ้ต่อรัฐบาลคณะสดรซึ่งนำโดยรัฐบาลพญาประหลนะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเรามาถ้าเกิดจะอธิบายเหตุการณ์กบฏวอนเดชเนี่ยเราก็สามารถอธิบายว่ามันก็คือเป็นชุดของเหตุการณ์ที่มันเป็นความขัดแย้งที่มันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2475ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเอาจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงปกครองเรียกว่าการแบบว่า2475เนี่ยในด้านหนึ่งมันคือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมรสิทธิราชย์มาสู่ระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างที่จะประนีประนอมสูงมากๆการประนีประนอมในที่นี้ก็คือนับตั้งแต่การที่อัญเชิญรัชกาลที่7มาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญพร้อมกันนั้นเนี่ยทางคณะราษฎรยังยอมที่จะให้รัชกาลที่7เนี่ยก็คือมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามความเห็นของรัชกาลที่7ซึ่งมันก็เห็นชัดเจนแล้วก็คือตัวแทนในการร่างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะประกอบด้วยข้าราชการในระบอบเก่าในขณะที่ตัวแทนคณะราษฎรมีแค่คนเดียวคืออาจารย์ปรีดีสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดก็คือเสร็จภายในวันที่10ธันวาคมก็คือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ท่าทีการปณิปนอมอะไรต่างๆมันก็น่าจะราบรื่นขนาดเดียวกันก่อนจะมีการประกอบพิธีพระราชทานบรรณูนก็มีการขอขมาอะไรต่างๆคณะสดก็คือมีการขอพระราชทานขอขมาโทษอะไรต่างๆที่มีการล่วงเกินอะไรต่างๆในประกาศคณะสดอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็ท่าทีมันก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันน่าจะเป็นการประนีประนอมระหว่างชนชั้นนำระบอบใหม่กับระบอบเก่าแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2475เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความขัดแย้งอะไรบางอย่างระหว่างรัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพญามโนเอาจริงแกก็เป็นข้าราชการในระบอบเก่าที่รัฐบาลคณะราษฎรพร้อมที่จะประนีประนอมด้วยการให้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลพญามโนปกรณ์เนี่ยก็มีท่าทีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกับรัฐบาลคณะราษฎรไม่ใช่สิคณะราษฎรแล้วซึ่งนี่ก็เห็นชัดเจนตั้งแต่กรณีของเรื่องของพรรคการเมืองระหว่างสมาคมคณะราษฎรกับคณะชาติอะไรต่างๆซึ่งมันสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คือรัฐบาลพญามโนเนี่ยก็คือยกเลิกพรรคการเมืองไปขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงปลายปีประมาณช่วงเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยอาจารย์ปรีดีก็คือมีการเสนอเขางานเศรษฐกิจในที่ประชุมคณะมนตรีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือถูกคัดค้านเลยต่างๆแล้วก็เริ่มมีความขัดแย้งมากขึ้นเมื่ออาจารย์ปรีดีเนี่ยจ
จะมีการนำเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสุดท้ายเนี่ยถูกคัดค้านแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่เลยก็คือการที่พญามโนปกรณ์เนี่ยแกยึดอำนาจในวันที่1เมษายนปี2476ซึ่งในส่วนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการปรับครม.ใหม่แล้วก็เอาบรรดาพวกคณะราษฎรจำนวนหนึ่งเนี่ยออกไปจากตำแหน่งในรัฐมนตรีนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์ปรีดีแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือมีการพูดได้ง่ายก็คือมีการกระบวนการการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่แบบปกติที่ควรจะเป็นภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญแต่มันมีการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือออกพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาแล้วก็งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งไม่ได้ระบุว่ามาตราไหนซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันคือการเหมือนเสมือนกับว่าเป็นการยึดอํานาจด้วยวิถีทางที่มันผิดระบอบรัฐธรรมนูญนะฮะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยก็คือมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากสภาเพราะสภาก็คือถูกยุบหายไปก็คือปิดสภาไปนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็คือตัวรัฐบาลเนี่ยก็คือมีอำนาจเต็มแล้วก็สามารถออกกฎหมายได้ต่างๆโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกฎหมายคอมมิวนิสต์ซึ่งก็มีการพูดถึงอะไรการโจมตีเข้าโครงการเศรษฐกิจว่ามีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ต่างๆด้วยพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็มีการส่งตัวอาจารย์ปรีดีไปฝรั่งเศสก็คือคล้ายๆกับการเนรเทศนั่นแหละนะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็สะท้อนถึงความขัดแย้งที่เห็นได้เด่นชัดละซึ่งมันก็เป็นความขัดแย้งที่มันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2475จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วันที่1เมษายนเนี่ยก็คือพญามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยแกก็ยึดอำนาจนะฮะจากนั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงกำลังพลอะไรต่างๆในกองทัพด้วยการปลดแล้วก็มีการอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คณะราษฎรต้องมีการโต้การยึดอำนาจของพญามโนปกรณ์ก็คือนำโดยพญาพหลนะฮะหลวงสุพัชราไสยและก็หลวงพิบูลสงครามก็มีการยึดอำนาจ3นะฮะในการยึดอำนาจพญามโนปกรณ์และหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับมากลไกระบอบรัฐธรรมนูญกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมันก็นำไปสู่การยึดอำนาจครั้งที่2ก็คือวันที่20มิถุนายนปี2446และหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสภาก็มีการลงมติให้พญาพหลมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหลังจากนั้นพญาพหลก็คือเชิญอาจารย์ปรีดีกลับมาในประเทศขณะเดียวกันระหว่างช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงช่วงเดือนตุลาคมก็เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ทางฝ่ายระบอบเก่ารู้สึกว่าไม่พอใจมากๆเลยก็คือกรณีที่ทวัตฤทธิเดชนะฮะซึ่งเป็นผู้นำกรรมกรลดลางเนี่ยก็คือมีการฟ้องร้องรัชกาลที่7ซึ่งในส่วนนี้ก็คือทางฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายกลุ่มอำนาจเก่าก็เห็นว่ามันเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพในต่างๆประกอบกับมีการเชิญอาจารย์ปรีดีกลับมาในประเทศแล้วข้อหาคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏบวรเดชที่บรรดาพวกทหารหัวเมืองได้มีการรวมกลุ่มกันนะฮะแล้วก็ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูทหารหัวเมืองเนี่ยมาจากไหนบ้างก็มีตั้งแต่โคราชนครสวรรค์นะฮะแล้วก็มีอุบลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาจากภาคอีสานแล้วก็จะมีพวกเพชรบุรีราชบุรีนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือมาพยายามที่จะมาล้อมกรุงเทพแล้วก็มายื่นคำขาดให้รัฐบาลพญาประพลเนี่ยลาออกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางฝ่ายคณะผู้บ้านผู้เมืองที่มีผู้นำก็คือพงษ์เจ้าบวรเดชเนี่ยก็ในส่วนนี้ก็คือมีการยื่นคำขาดว่ามีข้อเสนอ6ข้ออะไรต่างซึ่งถ้าเกิดเราไปดูดีเทลทั้งหลายเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเป็นข้อเสนอที่มันให้ประโยชน์กับฝ่ายคณะผู้บ้านผู้เมืองแล้วก็เป็นโทษต่อฝ่ายคณะราษฎรซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องของอะไรการเพิ่มพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งสมาชิกประเภท2ก็คือบรรดาพวกส.ส.ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยก็คือจะต้องมาจากการเลือกของพระมหากษัตริย์แทนที่จะเป็นรัฐบาลแบบที่คณะราษฎรทำหรือไม่ก็เรื่องของการผัดเปลี่ยนกำลังอะไรอ่ะผัดเปลี่ยนบรรดาพวกข้าราชการก็คือจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถไม่ให้โดยไม่ต้องถึงพิจารณาเรื่องการเมืองอะไรต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดสรรอาวุธระหว่างทหารหัวเมืองกับทหารส่วนกลางนะนอกจากนี้ก็คือห้ามข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่งการเมืองซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคณะราษฎรนะฮะครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยการเกิดกบฏบวรเดชเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่โต้กับฝั่งคณะราษฎรนะฮะแล้วในมุมของอาจารย์เนี่ยฮะนอกจากวัตถุประสงค์ที่เขาพูดว่าต้องการที่จะ
นำพาระบบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่บิดเพี้ยนไปจากหลักการที่ควรจะเป็นไม่ได้เหมือนอย่างสิ่งที่คณะราษฎรวางไว้นะฮะอาจารย์มองว่าลึกๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์อื่นๆของเขาเนี่ยมีสิ่งใดเพิ่มเติมไหมครับคือปัญหาอย่างหนึ่งของเรื่องกบฏวอนเดทเนี่ยคือฝ่ายกบฏวอนเดทก็พูดไม่หมดอย่างน้อยเนี่ยพูดไม่หมดในแง่หนึ่งของอย่างการยื่นคำขาดอย่างหลักหกข้อของกบฏวอนเดทเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเนื้อหาสาระที่มันถูกเผยแพร่หลังจากที่คณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยมาล้อมรัฐบาลแล้วนะฮะก็คือพูดง่ายๆมันน่าจะประมาณวันที่13ในการเผยแพร่ไอ้ข้อเรียกร้องของพวกเขาอะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งที่เอาจริงคณะกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยก็คือส่งกองทัพมาล้อมรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันที่11ขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาสาระอะไรบางอย่างถ้าเกิดเราไปดูจากหนังสืองานศพอะไรต่างๆเราก็จะเห็นความหลากหลายของกลุ่มแล้วก็ข้อเรียกร้องของแต่ละกลุ่มเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยบางกลุ่มก็คือต้องการย้อนกลับไปสู่ระบอบเก่าไปกลับไปสู่ระบอบสมรสิทธิ์และบางกลุ่มต้องการให้อยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญแต่มีการเพิ่มราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์บางกลุ่มอาจจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เสมอภาคกันระหว่างทหารส่วนกลางกับทหารหัวเมืองซึ่งมันมีการเทรดกันแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่ของงบประมาณในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็เห็นข้อเรียกร้องอะไรต่างๆหลายข้อเรียกร้องที่มันค่อนข้างจะมามีความหลากหลายแต่ไอ้ข้อเรียกร้อง6ข้อเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อเรียกร้องกลางอะไรบางอย่างที่เป็นการรวมกลุ่มกันของบรรดาคนที่เข้ามามีส่วนร่วมแต่ทุกคนมีจุดร่วมกันก็คือต้องการที่จะล้มรัฐบาลพยาพหลที่เป็นตัวแทนของราษฎรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนเลยมันคือการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎกติกาภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญก็คือการใช้กำลังในการยึดอำนาจนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างเวลาการนำเสนอเรื่องภาพของกบฏวอนเดททุกคนมักจะพยายามนำเสนอภาพว่ากบฏวอนเดทมีความต้องการเป็นลักษณะเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่จริงๆอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันมีหลายกลุ่มที่มีความแตกต่างกันจุดร่วมกันอาจจะมีอย่างนึงคือต้องการล้มรัฐบาลของพยาพหลแต่ว่าความตั้งใจจริงๆคือแต่ละกลุ่มอาจจะมองไม่เท่ากันซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์อาจจะได้ไฮไลท์ขึ้นมานิดนึงคือพูดถึงในตัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะอาจารย์พูดถึงตัวพวกงานตัวหนังสืองานศพเนี่ยฮะคือผมเข้าใจว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือมรดกที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หลังกบฏวอนเดทเนี่ยมันได้สร้างพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองที่มันต่อเนื่องกันมาคือแม้แต่คนที่เป็นกบฏวอนเดทหรือได้ร่วมกบฏวอนเดทเขาก็อาจจะมีมุมมองอย่างหนึ่งของสิ่งที่เขาทำทีนี้ในปัจจุบันเองเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งนี้มันยังเป็นการเมืองที่ยังอยู่คือตัวกบฏบอลเดตนะวันที่เกิดเหตุการณ์มันก็เป็นการเมืองแต่ปัจจุบันมันก็ยังเป็นการเมืองของการใช้สัญญาหรือการอธิบายเหตุการณ์ของการเกิดกบฏบอลเดตกันอยู่นะครับตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยลองอธิบายหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะต้องย้อนกลับไปหน่อยคือในแง่ของเรื่องของกบฏบอลเดตมันมีความเป็นการเมืองสูงมากความเป็นการเมืองสูงในที่นี้ก็คือมันมีการเล่าบางช่วงบางเวลามันอาจจะถ้าเกิดพูดง่ายๆมันมีการเปลี่ยนสถานะตัวเอกกับผู้ร้ายชัดเจนเลยก็คือปรับขั้วกันเลยแบบเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ชัดเจนมากอย่างถ้าเกิดเราไปดูในช่วงยุคสมัยฮะสะดอนเนี่ยบรรยากาศของยุคสมัยเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยก็คือพวกฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองก็คือกบฏวอนเดทเนี่ยก็คือเป็นตัวร้ายชัดเจนในฐานะที่เป็นคนที่พยายามที่จะล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญคนที่พยายามที่จะกลับไปสู่ระบอบเก่าหรือว่าเป็นพวกกบฏผู้ดีนะฮะเขาใช้คำนี้เลยก็คืออย่างเช่นในงานของกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยก็คือพวกผู้ดีลุกฮือขึ้นมาผู้ดีก่อการกบฏขึ้นมานะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับพวกขนาดเจ้าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆมันคือเป็นความพยายามในการโต้การอภิวัตโต้การปฏิวัติ2475ของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์ไปซึ่งในส่วนนี้มันก็มีความหลากหลายนะตั้งแต่พวกนักหนังสือพิมพ์บรรดากลุ่มเจ้านายบรรดาพวกทหารหัวเมืองรวมถึงบรรดาพวกข้าราชการระบอบเก่าอะไรบางอย่างที่สูญเสียผลประโยชน์ไปซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบรรยากาศพวกนี้เนี่ยมันก็ปรากฏให้เห็นได้จากพวกหนังสือคำให้การหรือว่าบรรดาพวกสารคดีการเมืองที่มันถูกผลิตในช่วงยุคสมัยคณะราษฎรนะฮะหรือไม่ก็ปรากฏในพวกนิยายนะฮะหรือว่าเรื่องสั้นนะฮะอย่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องสั้นของกุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะที่ชื่อว่าอะไรลาก่อนรัฐธรรมนูญที่เอาพล็อต
เกี่ยวกับเรื่องการปราบกบฏเนี่ยมาพูดถึงเรื่องราวนะฮะของคนธรรมดาที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการปราบกบฏบวรเดชอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศอะไรบางอย่างมันยังมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกในการปลุกเร้าให้คนรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องมีการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีการสละชีพเพื่อชาติแล้วก็รักษารัฐธรรมนูญอะไรต่างๆด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยบรรยากาศพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคณะราษฎรหมดอำนาจแล้วทางฝ่ายกบฏซึ่งตอนหลังก็คือบรรดาพวกฝ่ายกบฏเนี่ยก็คือได้รับการอภัยโทษแล้วก็นิรโทษกรรมหลังจากช่วงหลังสงครามโลกที่2เนี่ยพวกเขาก็คือเริ่มกลับมามีบทบาททางการเมืองละพร้อมๆกันนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังมีการเผยแพร่นะฮะแล้วก็มีการอะไรอะเขียนงานอะไรต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาเนี่ยในการที่พวกเขามีบทบาททางการเมืองยังไงนะฮะเข้าไปร่วมกับฝ่ายกบฏยังไงแล้วก็ต้องตกระกำลำบากยังไงตอนที่เขาติดคุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บางขวางหรือว่าตะลุเตาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการเมืองช่วงเวลาที่คณะราษฎรหมดอำนาจแล้วมันทำให้ฝ่ายที่เคยเข้าร่วมนะฮะหรือว่าเคยมีบทบาทในกบฏวอนเดชเนี่ยสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดออกมาผ่านทางพวกงานหนังสือพิมพ์สารคดีการเมืองหรือไม่ก็เป็นพวกงานเขียนอะไรต่างๆซึ่งงานเขียนพวกนี้เนี่ยก็คือจะให้ภาพอีกภาพหนึ่งเลยก็คือภาพทางมุมมองของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์คณะราษฎรแล้วก็มีการโจมตีระบอบใหม่นะฮะโจมตีคณะราษฎรว่าพวกเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมีรหัสเป็นคณะให้ประชาธิปไตยอะไรต่างๆแล้วก็ในด้านหนึ่งข้อเสนอการต่อสู้ของฝ่ายกบฏวอนเดชก็คือพยายามที่จะสร้างระบอบที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ายุคคณะราษฎรซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าอีกแบบนึงแต่ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยมันมีความอิโมชันอลสูงมากมันสามารถปลุกเร้าดราม่าได้เยอะแล้วก็ทุกคนอินกันมากแล้วก็ขณะเดียวกันคณะราษฎรหมดอำนาจเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยมันจึงมีอิทธิพลมากๆเลยตั้งแต่ทศวรรษ2490แล้วก็เป็นแมทีเรียลเป็นวัตถุดิบสำคัญของนักวิชาการรุ่นหลังนะฮะอย่างเช่นงานของนิมิตมงคลนวรัตน์นะฮะหรือว่างานของหลุยส์คีรีวัตรนะฮะงานของพญาสลาภัยอะไรพวกนี้เนี่ยงานพวกนี้ก็คืองานของฝ่ายกบฏนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบในการบอกเล่าเรื่องราวที่พูดถึงยุคคณะราษฎรแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพคณะราษฎรในเชิงลบแล้วก็มองฝ่ายกบฏในเชิงบวกในต่างๆซึ่งในส่วนนี้เราก็เห็นชัดเจนตั้งแต่หลัง2490ทั้งในงานเขียนทั่วไปงานเขียนสารคดีรวมไปถึงงานวิชาการด้วยนะจริงๆผมว่ามุมนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเรากลายเป็นว่าเราอาจจะมองหลักฐานในส่วนที่เป็นหลักฐานของคนส่วนใหญ่อาจจะมองหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบนึงแต่ว่าอันนึงคือสิ่งที่น่าสนใจคือความคิดที่มันถูกถ่ายทอดมามันทำให้มีการเปลี่ยนขั้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเดิมเราเคยอาจจะมองกลุ่มกบฏบวรเดชเป็นตัวร้ายแต่ตอนนี้เราพลิกกลับมาเรามองตัวมีการพยายามทำให้คณะราษฎรกลายเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้แล้วงานเนี้ยที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เพียงแค่ในเชิงของงานวิชาการอย่างที่อาจารย์บอกแต่อย่างที่ผมเท่าที่ผมเคยเห็นคือเคยเห็นพวกงานทางด้านวรรณกรรมงานละครหรืออะไรเงี้ยก็มีความพยายามใช้เหตุการณ์ตรงนี้เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาแล้วทำให้คนส่วนใหญ่อย่างเช่นคนชนชั้นกลางทั่วไปในสังคมมองคณะราษฎรกลับไปเป็นตัวร้ายแทนอันนี้ก็มีความน่าสนใจว่าปฏิบัติการแบบเนี้ยในมุมของงานทางด้านงานวรรณกรรมงานทางด้านงานวิชาการอาจจะค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีอเจนดาแบบนึงหรือว่ามีการเอามาใช้งานแบบนึงแต่ถ้ามองกลับไปที่ลักษณะของพฤติกรรมของรัฐอย่างเงี้ยฮะอาจารย์คืออาจารย์มีมุมมองยังไงกับความเปลี่ยนแปลงของรัฐบ้างรัฐมองเหตุการณ์นี้ยังไงถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของรัฐเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยก็คือรัฐก็ไม่ได้เชิดชูการปราบกบฏบวรเดชอะไรเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวอนุสาวรีย์ปราบกบฏตั้งแต่ปี2479แล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมทุกปีทุกวันที่14ตุลามีการวางพวงมาลาลำลึกถึงทหารตำรวจ17นายที่เสียชีวิตในการปราบกบฏแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่คณะราษฎรหมดอำนาจแล้วอนุสาวรีย์มันก็ไม่มีการประกอบพิธีกรรมในการหล่อเลี้ยงความสำคัญของพื้นที่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนความหมายของตัวอนุสาวรีย์จากสถานที่ในการลำลึกในการปราบกบฏอาจจะเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่ามีความเชื่อมโยงท้องถิ่นมากกว่าเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความทรงจำของชาติอะไรพวกนี้มากกว่าแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าส่วนนึงเนี่ยมันความทรงจำทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับว่าสังคมเนี่ยให้ความหมายกับมันยังไงตัวอย่างอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยกรณีกบฏวอนเดชเคยเป็นประเด็นที่กบฏวอนเดชมองเป็นตัวร้ายในขณะที่บางยุคก็คือตั้งแต่หลังคณะราษฎรหมดอำนาจกบฏวอนเดชกลายมาเป็นพระเอกขึ้นมาเป็นฮีโร่ในการสร้างประชาธิปไตยแต่
เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการเปิดหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาเราสามารถเข้าถึงหอจดหมายเหตุแห่งชาตินับตั้งแต่ประมาณช่วงทศวรรษ2510เป็นต้นมาเนี่ยรวมไปถึงเราสามารถที่จะเข้าถึงเอกสารชั้นต้นสามารถเข้าถึงบันทึกนะฮะเข้าถึงเอกสารราชการอะไรต่างๆเราก็จะนําไปสู่การที่จะมาพิจารณาเหตุการณ์กบฏวรเดชใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยเริ่มมีการพิจารณากบฏวรเดชเนี่ยในแง่มุมของพูดง่ายๆมันคือแง่มุมที่เบสออนหลักฐานแล้วก็สามารถตีความอะไรต่างได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นงานอาจารย์นครินทร์ที่กลับไปย้อนกลับไปดูเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์กบฏวรเดชแล้วก็เรื่องเล่าแล้วก็อํานาจที่มันมีผลต่อเรื่องเล่าอะไรต่างๆด้วยนะฮะหรือซึ่งมันบรรยากาศพวกนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้เรื่องกบฏวรเดชนะมันส่วนหนึ่งมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตีความ2475ว่าสังคมไทยเนี่ยมันให้ความสำคัญ2475ในแบบไหนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงคือมันเหมือนกับเหตุการณ์กบฏวรเดชเนี่ยมันยังสู้กันไม่จบมันยังมีการต่อสู้ช่วงชิงความหมายกันระหว่างฝ่ายที่เชียร์คณะราษฎรกับฝ่ายที่เชียร์กบฏวรเดชอย่างชัดเจนแล้วยิ่งเด่นชัดมากขึ้นออกแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนมากขึ้นได้ซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ทำให้อันนึงที่น่าสนใจคือพอเรามองสถานะของกบฏบวรเดชในมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างคนที่มองอย่างที่อาจารย์บอกคือเรามีการแบ่งเป็นสองฝ่ายระหว่างคนที่มองเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะมองว่ากบฏบวรเดชเป็นตัวร้ายแต่พอเรามองในมุมของคนที่เชื่อในระบอบเดิมหรืออาจจะเชื่อในกบฏบวรเดชอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมองคณะราษฎรเป็นตัวร้ายกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันทำให้เกิดการต่อสู้กันมาจนถึงในปัจจุบันแต่ทีเนี้ยอันนึงที่น่าสนใจคือตัวหลักฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นี้เช่นตัวของอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่ต่อมาถูกเปลี่ยนความหมายเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเปลี่ยนความหมายให้มันยึดโยงกับพื้นที่เป็นอนุสาวรีย์หลักสี่บ้างหรือถูกเอามาตั้งชื่อใหม่ให้เป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญตัวอนุสาวรีย์นี้ผมเข้าใจว่างานหนึ่งของอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องตัวอนุสาวรีย์ตัวนี้อยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงตัวอนุสาวรีย์เนี่ยมันสะท้อนภาพเดียวกันกับที่อาจารย์พูดหรือเปล่าว่ามันคือความหมายของการปฏิวัติว่าการอภิวัตน์2475เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของอนุสาวรีย์เนี่ยมันคือ Site of Memory อ่ะมันเป็นพื้นที่ของการจัดการความทรงจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการความทรงจำสาธารณะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยการเกิดขึ้นมาของอนุสาวรีย์เนี่ยมันก็คือเกิดมาจากบทบาทของรัฐในการที่จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะแล้วควรที่จะทำให้สังคมคนในชาติเนี่ยรู้สึกว่ามันควรจะมีการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในการสละชีพเพื่อพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญนะฮะก็คือรำลึกถึงทหารตำรวจ17คนฝ่ายรัฐบาลที่เสียชีวิตในการปราบกบฏนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาบริเวณตรงวงเวียนหลัก4นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายกบฏขณะเดียวกันเนี่ยอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของถนนประชาธิปัตย์นะฮะหรือว่าถนนพหลโยธินปัจจุบันที่เป็นถนนที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงหลังการปราบกบฏวรเดชที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพก็คือสนามเป้าไปที่ดอนเมืองแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือขยายใหญ่โตไปถึงเชียงรายนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์แหละที่มันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การปราบกบฏพร้อมๆกันนั้นนอกจากตัวถนนแล้วยังมีตัวสะพานต่างๆที่เอาชื่อเอานามสกุลหรือว่าราชทินนามของทหารตำรวจ17คนที่เสียชีวิตเนี่ยมาเป็นตั้งชื่อนะฮะตัวอย่างเช่นสะพานใหม่หรือว่าสะพานคลองบางบัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเอาชื่อฐานตำรวจที่เสียชีวิตนะฮะหรือว่าสะพานอะไรอ่ะอำนวยสงครามที่สระบุรีอันนี้ก็เอาชื่อในทหารฝ่ายรัฐบาลมาตั้งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการเมืองของความที่พยายามที่จะทำให้สังคมเนี่ยต้องจดจำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปราบกบฏวรเดชที่รัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายชนะพร้อมๆกันนั้นมันยังมีการหล่อเลี้ยงความทรงจำผ่านทางพิธีกรรมต่างๆในแต่ละปีก็คือทุกปีในช่วงยุคสมัยคณะราษฎร14ตุลาคมต้องมีการวางพวงมาลาของหน่วยงานต่างๆหรือว่าโรงเรียนต่างๆก็คือมีส่งตัวแทนมาแล้วก็มีงานมหรสพเฉลิมฉลองอะไรต่างๆแต่แล้วก็ตามเนี่ยเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนคณะราษฎรหมดอำนาจไปแล้วพร้อมๆกับการขึ้นมามีอำนาจขึ้นมามีอิทธิพลของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอดีตกบฏบวรเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พิธีกรรมอะไรต่างๆมันจะงดไปพร้อมๆกันนั้นก็มีการสร้างความหมายใหม่หรือว่ามีการมีภาควิจารณ์มีการโจมตีเกี่ยวกับเรื่องอนุสาวรีย์เรื่องความทรงจำกับเรื่องกบฏกบวรเดชอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความหมายอะไรต่างๆที่มันเคย
มีเป็นปฏิทินในหนึ่งปีเนี่ยในวันที่14ตุลามันก็คือหายไปเลยกลับกลายเป็นว่าอนุสาวรีย์เนี่ยกลายมาเป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรต่อประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักอะไรเท่าไหร่นะในช่วงหลังจากที่คณะราษฎรหมดอำนาจแตกแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีความหมายต่อท้องถิ่นนะในฐานะที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลางแลนด์มาร์คของเขตบางเขนแล้วก็ใกล้ๆกันมีวัดพระศรีแล้วก็มีที่ว่าการอำเภอในอำเภอบางเขนใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังเหมือนกับเป็นพื้นที่ของศูนย์กลางของอำเภอบางเขนนะฮะแล้วก็เป็นตาประจำอำเภอด้วยนะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนจากพื้นที่ที่มันมีรหัสคล้ายๆเป็นพื้นที่ลานประกอบพิธีกรรมก็กลายเป็นปาร์คเป็นสวนสาธารณะอะไรต่างๆแต่แล้วก็ตามเนี่ยเมื่อความหมายมันค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆคนในยุคหลังมันไม่มีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งบางคราวเราก็จะเห็นว่าเมื่อรัฐมีการพัฒนาเมืองอย่างเช่นมีการตัดถนนหรือว่ามีการขยายพื้นที่ถนนการสร้างอะไรอะทางยกระดับอะไรต่างๆเขาจึงไม่เห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่นี้แล้วบางทีก็คือสร้างอะไรเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์เพื่อที่จะหลบพื้นที่ถนนหรือไม่ก็ในด้านนึงก็คือมีการย้ายอนุสาวรีย์อะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นผลมาจากการที่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เหอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวอนุสาวรีย์มันค่อยๆถูกไร้ความหมายลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเมื่อคณะราษฎรถูกรื้อฟื้นกลับมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี49เราก็จะเห็นชัดเจนเลยก็คือมีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยพยายามที่จะยึดโยงประสบการณ์ทางการเมืองของเขาเท่ากับคณะราษฎรแล้วก็สร้างความหมายใหม่ในการต่อสู้กับฝ่ายอำมาตย์อนุรักษ์นิยมเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับการปราบกบฏบวรเดชและพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอนุสาวรีย์มันจึงถูกให้ความหมายใหม่ในฐานะให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะไปบวงสรวงนะฮะในการปราบกบฏอมาตย์หรือไม่ก็เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมพื้นที่ในการชุมนุมอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นการรื้อฟื้นความหมายใหม่ให้กับอนุสาวรีย์ให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นในบริบทร่วมสมัยในช่วงหลังการรัฐประหารปี49ขณะเดียวกันเมื่อพลังอนุรักษ์นิยมกลับมาใหม่ในช่วงหลังปี57เราก็เห็นชัดเจนเลยก็คืออนุสาวรีย์นี้มันก็ถูกลดความหมายไปพร้อมๆกันนั้นก็จะเห็นชัดเจนเลยก็คือเมื่อมีการตัดรถไฟฟ้ามันก็มีการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ไปอยู่บริเวณขอบวงเวียนจนกระทั่งอยู่ๆวันดีคืนดีมันก็ถูกยกหายไปนะฮะซึ่งอันนี้มันก็สัมพันธ์อยู่กับบริบทการเมืองของความพยายามในการจัดการให้ความทรงจำของคณะราษฎรมันหายไปจากสังคมซึ่งมันก็เป็นชุดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นการที่หมุดคณะราษฎรหายการรื้อทำลายตัวอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญในต่างจังหวัดแล้วก็ตามมาด้วยการที่ตัวอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยอยู่ๆก็หายไปนะฮะในปี61ครับซึ่งจริงๆพอเรามองในภาพนี้เราก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาของการจัดการกับความทรงจำมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเริ่มตั้งแต่การที่ความหมายของตัวอนุสาวรีย์ค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นพื้นที่สาธารณะแต่พอเรามองไปแค่พื้นที่สาธารณะปกติพอมีการจัดการเมืองวางผังเมืองใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโซนนิ่งพื้นที่เมืองหรือพื้นที่การใช้สอยประโยชน์แล้วก็กลายเป็นมองว่าส่วนของอนุสาวรีย์ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วก็หายเลือนหายไปเลยจนถูกโยกย้ายหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงในช่วงนึงว่าเรามีการนำการเมืองของกบฏบวรเดชกลับมาพูดกันอีกครั้งนึงรวมถึงการสร้างความหมายใหม่ทั้งในฝั่งของฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมมันกลายเป็นว่าพื้นที่ของการสนทนาเรื่องกบฏบวรเดชมันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองอย่างที่อาจารย์ได้พูดให้เราฟัง อันนึงที่ผมรู้สึกว่าคนอาจจะสนใจก็คือการหวนกลับมาพูดถึงกบฏบวรเดชในความหมายใหม่โดยเฉพาะในการให้คุณค่าผ่านทางการเชิดชูในฐานะวีรบุรุษเช่นการตั้งห้องบวรเดชหรือการตั้งพื้นที่ต่างๆให้มีความยึดโยงกับกบฏบวรเดชมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามสร้างความหมายของกบฏบวรเดชใหม่ถูกไหมครับอันนึงมันก็โดยส่วนตัวของผมมันเหมือนกับเป็นสงครามความทรงจำนะแล้วบางฝ่ายที่พยายามที่จะยึดโยงกับฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยที่เขาพยายามที่จะยึดโยงกับคณะกู้บ้านกู้เมืองหรือว่ากบฏบวรเดชนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นชัดเจนเลยฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยยึดโยงตัวเองเข้ากับคณะราษฎรในการปราบกบฏแล้วก็เชิดชูฝ่ายคณะราษฎรในการปราบกบฏวอนเดชในขณะที่อีกฝ่ายนึงนะที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าต้องการให้ประเทศไทย
ยังไม่ค่อยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือจะยึดโยงกับคณะผู้บ้านผู้เมืองหรือว่าฝ่ายกบฏวอนเดนซึ่งอันนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่มันก็มันมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวอย่างอย่างเช่นกองทัพเนี่ยในยุคสมัยหนึ่งเคยเป็นกองทัพที่ถ้าเกิดเราพูดง่ายๆคือในยุคสมัยคณะรกองทัพก็คือมีหน้าที่ในการพิทักษ์ระบอบใหม่พิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญแล้วการขยายตัวของกองทัพเนี่ยมันก็เป็นผลสะเทือนมาจากเหตุการณ์กบฏวอนเดทได้ซ้ำในการที่ทหารเนี่ยจะต้องมีบทบาทในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญนะฮะแต่ไปมากองทัพในยุคปัจจุบันนะฮะเราก็จะเห็นชัดเจนก็คือมีการเชิดชูฝ่ายกบฏวอนเดทแล้วก็มีการสร้างห้องนะฮะก็คือมีติดชื่อนะฮะห้องบวรเดชกับสีสิทธิสงครามนะฮะก็คือดินท่าราบเนี่ยที่เป็นนายทหารคนสำคัญในฝ่ายกบฏวอนเดชนะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่กลับหัวกลับหางพอสมควรเลยทางที่เอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องตลกร้ายพอสมควรก็คือมอตโต้กองทัพในยุคหนึ่งเนี่ยสละชีพเพื่อชาติมันเป็นมอตโต้เป็นคำขวัญที่มันเกิดขึ้นมาหลังกบฏวอนเดชเพราะว่าสละชีพเพื่อชาติอะไรเพื่อชาติในที่นี้กับประชาชนในการรักษาพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับอาจจะชวนอาจารย์คุยต่ออีกนิดนึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในความทรงจำในส่วนนี้ฮะคือพอเรามองว่าความทรงจำมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะระลึกถึงเหตุการณ์ของการปราบกบฏในครั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนให้กับคนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยการให้ความหมายหรือความสัมพันธ์กับพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีพื้นที่แบบอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่ยืนยันสิ่งนี้อยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้เราระลึกถึงสิ่งนี้ได้จริงๆแล้วในปัจจุบันผมว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเสิร์ชเข้าไปมันก็เจออยู่แล้วเรื่องกบฏวอนเดทแล้วก็มีหลายๆเว็บไซต์ที่มันมีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือว่าพื้นที่หรือว่าอธิบายเหตุการณ์การปราบกบฏเนี่ยเยอะมากซึ่งอันนี้มันก็ผมว่ามันเป็นผลสะเทือนอย่างนึงของมันเป็น impact นึงเนี่ยของการที่อนุสาวรีย์มันหายแล้วทำให้คนเนี่ยเริ่มกลับไปย้อนกลับไปหาอดีตว่าเฮ้ยไอ้อนุสาวรีย์เนี่ยที่มันเคยตั้งอยู่มันมีที่มาที่ไปไงทั้งที่เอาจริงเมื่อก่อนแทบจะไม่มีคนรู้ประวัติไม่รู้เรื่องราวอะไรต่างๆแต่ไปมามันก็มีคนกลับเข้าไปหาเข้าไปค้นข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ไปนำเสนอเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ถึงแม้ว่าตัวอนุสาวรีย์มันจะไม่ปัจจุบันมันจะไม่อยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่บางเขนแถวๆวัดพระศรีแถวๆใกล้ๆกับวงเวียนหลักสี่มันเคยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ปราบกบฏแล้วเอาจริงแล้วปัจจุบันมันก็อย่างตัวอย่างที่อยากจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในเว็บไซต์ที่ล่าสุดเนี่ยที่มีการพูดถึงวัตถุปฏิวัตินะฮะมันก็มีการนำเสนอกับเรื่องของวัตถุอะไรสิ่งของที่มันเคยถูกผลิตในสมัยคณะรัฐประหารแล้วซึ่งบางชิ้นมันหายไปแล้วซึ่งบางชิ้นอาจปัจจุบันจะไม่อยู่แต่มันก็มีการนำเสนอเรื่องพวกนี้พร้อมๆกับการนำเสนอคอนเทนต์แล้วก็ภาพถ่ายในอดีตว่ามันเป็นยังไงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถปิดบังข้อมูลพวกนี้ได้ละและทุกคนสามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้นะฮะแต่แล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องเหตุการณ์กบฏวอนเดทเนี่ยเอาจริงมันนอกเหนือจากตัวอนุสาวรีย์ปราบกบฏเรายังพบว่ามันมีวัตถุสิ่งของหรือว่ามีแมททีเรียลอีกเยอะมากที่มันเกี่ยวข้องกับการปราบกบฏไม่ว่าจะเป็นเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่มีการแจกเป็นหมื่นๆคนเลยนะซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งทหารตำรวจพลเรือนเนี่ยรวมไปถึงพวกข้าราชการอะไรต่างๆนะฮะหรือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการปราบกบฏมากแค่ไหนในช่วงยุคระบอบใหม่เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะฮะพร้อมๆกันนั้นเราก็จะเห็นอะไรอนุสรณ์สถานที่ตัวอย่างเช่นถนนสะพานนะฮะหรือว่าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะฮะหรือไม่ก็อนุสาวรีย์และรัฐธรรมนูญตามต่างจังหวัดแต่พวกนี้นะซึ่งมันก็เป็นผลสะเทือนมาจากการปราบกบฏวอนเดทด้วยแล้วบางคนอาจจะไม่ถึงว่าอนุสาวรีย์ย่าโมอนุสาวรีย์ย่าโมก็คือเป็นในด้านนึงก็คือเป็นอิมแพคนึงจากเหตุการณ์กบฏวอนเดทด้วยเพราะว่าในด้านนึงก็คืออนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาหลังเหตุการณ์กบฏวอนเดทเพื่อที่จะเอาใจคนโคราชหลังที่พื้นที่โคราชเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับฐานที่บ้านของฝ่ายกบฏนะฮะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าจริงๆเรื่องการพูดถึงแมทเทียลเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงค่อนข้างจะน้อยในบริบทเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ในกระแสหลักที่เรากำลังคุยกันนะฮะแต่อาจารย์ก็ได้นำเสนอให้เราเห็นว่าจริงๆคือมันมีการพูดถึงแมทเทียลในลักษณะอื่นเพื่อเป็นการระลึกหรือการพูดถึงความทรงจำในส่วนนี้
ซึ่งมันก็ทำให้กลายเป็นว่าพื้นที่ความทรงจำมันอาจจะเปลี่ยนจากการที่พื้นที่ในกายภาพไปสู่กันในโลกออนไลน์การระลึกถึงหรืออะไรในลักษณะต่างๆมากขึ้นในส่วนที่คิดว่าอาจารย์มีอะไรจะฝากในส่วนของทิ้งท้ายเกี่ยวกับการระลึกถึงตัวของคณะราษฎรอีกไหมครับก็ถ้าพูดถึงคณะราษฎรปัจจุบันก็มันมีการนำเสนอในหลากหลายประเด็นเนาะก็มีแล้วก็แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็มีการพยายามที่จะเลสประเด็นข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเยอะมากมายแล้วก็พยายามอ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยสามารถเข้าถึงสัจจะความจริงแท้อะไรบางอย่างแต่แล้วก็ตามเนี่ยในทางประวัติศาสตร์เนี่ยในด้านหนึ่งก็คือมันถ้าเกิดจะต้องสู้มันนอกเหนือจากการสู้ด้วยหลักฐานละมันต้องรู้ว่าคุณอ่านหลักฐานแบบไหนอ่านหลักฐานด้วยแว่นตาแบบไหนได้การใช้อุดมการใช้ทัศนคติอคติแบบไหนด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดยอมรับถึงสัจจะความจริงเนี่ยแล้วเอาจริงก็คือไม่โกหกตัวเองไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงเนี่ยเอาจริงผมว่าคุยกันได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปดูในปัจจุบันนั้นเนี่ยบางกลุ่มบางฝ่ายก็คือพร้อมที่จะเล่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะฮะมากกว่าไอ้ข้อเท็จจริงหรือว่าการตีความด้วยตัวบทหรือว่าการตีความโดยอาศัยการตีความแบบทางประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าในด้านหนึ่งมันก็เรื่อง2475เรื่องคณะราษฎรเรื่องกบฏวอนเดทผมว่ามันก็สู้กันอีกนานแล้วก็ในด้านหนึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มันยังมีชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ที่มันยังไม่จบอะถ้าเกิดเรามองดูอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสำคัญกับเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยประวัติศาสตร์สุดท้ายแล้วมันคือรับใช้ปัจจุบันทั้งนั้นนะฮะมันคือเรื่องราวที่เรามองคนปัจจุบันเนี่ยมองย้อนกลับไปในอดีตซึ่งมันก็เป็นความมันเป็นความมีเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ที่มันประวัติศาสตร์มันไม่มีทางถกเถียงกันแล้วจบแต่มันก็คือมันจะต้องสู้กันไปเรื่อยๆนะฮะภายใต้ชุดความคิดชุดอุดมการณ์จนกว่าประชาธิปไตยเราจะเบ่งบานนะฮะครับก็จริงๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆอย่างเช่นเราพูดถึงตัวอนุสาวรีย์แล้วนะครับก็ทีนี้อยากชวนอาจารย์คุยต่อว่าในเชิงแมททีเรียลอย่างเงี้ยครับต่างๆเช่นตัวเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุในการระลึกถึงเหตุการณ์อย่างเงี้ยฮะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังไหมครับก็ถ้าเกิดพูดถึงวัตถุสำคัญนะฮะในที่เกี่ยวข้องกับการปราบกบฏวอนเดทเนี่ยก็ต้องเป็นอันนี้เลยก็คือเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เข็มกัดที่เขาก็คือใช้ทางการเนี่ยก็คือเหรียญรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็ถ้าเกิดเราไปเสิร์ชตามเว็บมันก็ไม่ค่อยมีประวัติอะไรเท่าไหร่นะก็คือเราจะรู้แต่เรื่องเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องราชประเภทหนึ่งในการที่สร้างเพื่อที่จะแจกสำหรับคนที่มีส่วนร่วมในการปราบกบฏวอนเดทนะฮะซึ่งก็แจกทั้งทหารพลเรือนแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณ10,000 กว่าชื่อนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกสร้างในปี2476นะฮะจริงๆแล้วกว่าจะออกประมาณปี2477นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในช่วงระหว่างเหตุการณ์การปราบกบฏช่วงเดือนตุลาคมปี2476เนี่ยมันมีการแจกเหรียญตรงนี้ที่เรียกว่าเข็มกัดรัฐธรรมนูญซึ่งเข็มกัดอันนี้เนี่ยแจกให้กับทหารตำรวจและก็บรรดาพวกข้าราชการต่างๆที่เข้าร่วมกับการปราบกบฏวอนเดทด้วยซ้ำนะฮะในช่วงระหว่างประมาณปลายเดือนตุลาคมซึ่งคนที่ออกแบบเนี่ยก็คือหลวงนฤมิตเลขการนะฮะเจ้าของร้านช่างศิลป์นะฮะซึ่งลักษณะการออกแบบเหรียญในน่าสนใจมากก็คือเป็นการใช้สัญลักษณ์รูปตัวรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ข้อมีการกำหนดข้อความว่าสละชีพเพื่อชาติซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงบรรยากาศยุคสมัยว่าพวกเขาเนี่ยคนที่ได้สัญลักษณ์อันนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นเหรียญตาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปต้องการไปพิทักษ์ปกป้องระบอบใหม่แล้วก็ไปพร้อมที่จะไปสละชีพเพื่อชาติอะไรต่างๆซึ่งบรรยากาศอันนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยก็คือมีการแจกเหรียญอันนี้เนี่ยเหรียญรัฐธรรมนูญเนี่ยให้กับบรรดาพวกลูกเสือด้วยที่เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็มีการแจกพวกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไปอ่านงานร่วมสมัยเขามีการพูดถึงว่ามีคนต้องการเหรียญแบบนี้ได้เยอะมากถึงขนาดที่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็คือเป็นงานฉลองมนูเนี่ยถึงขนาดว่ามีบรรดาพวกพ่อค้าเนี่ยมีการขายไอ้พวกเหรียญตราอะไรพวกนี้เพื่อที่เหมือนกับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถ้าเกิดยุคสมัยนี้ก็ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในยุคนี้ก็คือเนี่ยแหละทุกคนต้องมีใครที่เอ็นเทรนก็คือต้องมีการกัดเข็มกัดอันนี้นะฮะในงานฉลองและมนู
ที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยไปมีบทบาทในการส่วนร่วมในการปราบกบฏอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์วัตถุปฏิวัติก็ได้ครับผมเขียนบทความว่าด้วยเหรียญพิทักษ์มนุษย์แล้วก็เข็มกลัดอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เข็มกลัดอันนี้เนี่ยเอาจริงมีหลายรุ่นมากแล้วแต่ละรุ่นมันมีความน่าสนใจคือโดยปกติเหรียญเนี่ยมันเป็นทำด้วยทองแดงแล้วบางทีเนี่ยก็คือก็ชาวบ้านที่ได้เหรียญไปเนี่ยก็คือเอาไปเคลือบด้วยเงินด้วยทองเหลืองอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากตัวเข็มแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกกระดุมนะฮะกระดุมขนาดเล็กอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสร้างต่อมาเนี่ยก็คือเหรียญพิทักษ์มนูนซึ่งเหรียญพิทักษ์มนูนความน่าสนใจก็คือเป็นเหรียญแพร่แถบที่เป็นใช้สัญลักษณ์เป็นรูปธงชาตินะฮะแดงขาวน้ำเงินนะฮะก็คือเป็นธงไตรรงค์เลยแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยด้านหน้าก็คือเป็นรูปพารัมนูนแป่งเปล่งรัศมีเป็นสัญลักษณ์พารัมนูนแล้วก็มีเขียนคำว่าพิทักษ์รัมนูนด้านบนแล้วก็ถ้ากลับด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นรูปของพระสยามเทวาธิราชซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรอ่ะเป็นเทวดาอารักษ์ในการเป็นเทพพิทักษ์ประเทศสยามนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้ระบอบใหม่คือเอาสัญลักษณ์เดิมในการที่จะใช้พระสยามเทวาธิราชในการปราบกบฏมาคู่กับพันธรัฐธรรมนูญใช่ครับแล้วก็มีข้อความที่พระสยามเทวาธิราชเนี่ยก็คือเขียนคำว่าปราบกบฏพ.ศ.2476และก็เหนือธงแพรแถบเนี่ยก็คือเขียนว่าสละชีพเพื่อชาติซึ่งก็คือตอนหลังเนี่ยก็คือกลายมาเป็นมอตโต้ของกองทัพของกองทัพบกนะฮะกองทัพไม่ได้อินตรงนี้ก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่มีความสำคัญที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการปราบกบฏบอลเดนและที่สำคัญคือมันไม่ได้แจกเฉพาะข้าราชการแต่บรรดาคนทั่วไปด้วยซึ่งมันก็สะท้อนเห็นความร่วมมือกันของประชาชนทุกกลุ่มที่สนับสนุนระบอบใหม่ในการปราบกบฏบอลเดนซึ่งถ้าเกิดเรามาดูตัวเหรียญแล้วนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือวัตถุในยุคนั้นเนี่ยก็คือตัวใบประกาศนะฮะซึ่งอันนี้ขาดไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ได้มานะฮะไอตัวใบประกาศเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเป็นใบประกาศเกียรติคุณว่าบุคคลที่มีชื่อเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเหตุการณ์ในการปราบกบฏวอนเดทนะฮะซึ่งตัวใบประกาศเนี่ยก็มีสารพาธรรมนูญแล้วก็มีข้อความในต่างๆแล้วก็ลงลายมือพญาประหลพลพยุเสนานะฮะก็คือข้อความเนี่ยก็คือราษฎรคนนี้นะได้มีส่วนร่วมในการปราบกบฏในปี2476ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญนะฮะจึงขอเชิดชมเชยเชิดชูอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นวัตถุยุคร่วมสมัยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเหตุการณ์กบฏวอนเดนในยุคปัจจุบันนี่ก็อยากจะโชว์อันนี้ก็เป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือผู้ที่จัดทำเนี่ยก็คือหลังจากที่อนุสาวรีย์หายก็มีการรำลึกถึงอนุสาวรีย์ด้วยการทำเป็นโมเดลปริ้นท์ 3D ออกมานะฮะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของยุคสมัยหลายที่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยหายไปนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจและอีกอันนึงก็เป็นปฏิทินป่วยปี2023นะฮะก็ทำเป็นรูปธีม90ปีการปราบกบฏวอนเดทนะฮะก็ในส่วนนี้ก็คือเล่าเหตุการณ์ในปี2476นะฮะตั้งแต่ต้นปีนะฮะจนมาถึงปลายปีนะฮะซึ่งรูปสำคัญก็คือช่วงเดือนตุลาคมนะฮะที่เป็นการปราบกบฏบวรเดชนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็มีกบฏบวรเดชนี่พระองค์เจ้าบวรเดชนะฮะหลวงพิบูลสงครามหลวงอำนวยสงครามแล้วก็อะไรอ่ะการสู้กันที่บางเขนนะฮะหลักสี่นะฮะอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นมุมที่น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเราบางอย่างเราไม่เคยได้เห็นของพวกนี้มาก่อนนะครับผมหรืออย่างจริงๆผมก็เพิ่งจะรู้จากอาจารย์ว่าเหรียญปราบกบฏเนี่ยมีมากหลายรูปแบบมากแล้วเป็นแบบมีเซตมีทั้งกระดุมที่เอาไว้คือเขาไว้ติดตรงคอเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมกระดุมกระดุมปกติถ้าเกิดจะมีตั้งแต่กระดุมอะไรกัดเป็นกระดุมที่ระลึกมากกว่าแล้วก็มีคัพลิงค์แล้วก็แต่หลักๆเลยเนี่ยที่มีการแจกก็คือเป็นเข็มกลัดสำหรับติดกระเป๋าเสื้อซ้ายซึ่งในบางครั้งถ้าเกิดไปดูภาพถ่ายเก่าเนี่ยจะเห็นก็คือเครื่องแบบทหารจะมีการกัดเข็มกลัดรัฐธรรมนูญสละชีพเพื่อชาติด้วยน่าสนใจมากเลยครับผมซึ่งจริงๆผมคิดว่าเรื่องวัตถุเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนอาจารย์มาคุยอีกเพราะว่าผมเข้าใจว่าของแบบนี้น่าจะหาดูได้ยากแล้วก็น่าจะเป็นผู้เสียสละเงินส่วนตัวไปกับเรื่องนี้พอสมควรครับได้ครับผม
อาจารย์อยากชวนอาจารย์พูดถึงหนังสือของอาจารย์หน่อยได้ไหมครับผมเผื่ออาก็จารถ้าเรามาดูหนังสือนะก็หนังสือราษฎรธิปไตยก็หน้าปกเอาจริงก็คือเป็นรูปตัวอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะฮะแล้วก็ดูทะมึนทะมึนมืดๆหน่อยนะฮะก็คล้ายๆกับวันที่อนุสาวรีย์หายนะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีบทความหลายชิ้นที่บอกเล่าเรื่องราวกับเรื่องยุคสมัยคณะราษฎรก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะมีการพูดถึงอนุสาวรีย์ปราบกบฏด้วยนะฮะก็คือบทความอนุสาวรีย์ปราบกบฏจุดเริ่มต้นสู่การอันตรธานนะฮะก็คือตั้งแต่ปี2476จนถึง2561นะฮะก็บทความชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นบทความที่พูดถึงอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่ค่อนข้างจะครบถ้วนมากที่สุดแล้วนะฮะถ้าเกิดสนใจก็สามารถหาอ่านได้นะฮะซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นอีบุ๊กนะฮะใช่ครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมที่อุตส่าห์มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยทั้งในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปหรือว่าผมว่าจุดอันนึงที่อาจารย์ย้ำกับเราแล้วน่าสนใจคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ความทรงจำเนี่ยฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรายการปีดีอินเทอร์วิวในเทปนี้นะครับผมก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้เจอกันอีกครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ